เขาเรียกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายนะครับเลี้ยงแมงมุมให้ลูกท่านเล่นอ่ะเอาอาหารไปให้เขากินเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพอเจ้าแมงมุมนะครับกินเนื้อชิ้นนี้เข้าไปแล้วตัวมันจะโตขึ้นไหมอ่ะให้ข้าวแล้วนะมากินซะเออนั่นแหละเชีองด้วยนะเราตกลงกับคุณยายไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าคุณยายจะไม่ตีเราแต่เราต้อง ทำงานบ้างนะครับนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าแมงมุมตัวมันจะโตขึ้นบ้างไหมไปคุณยายขึ้นไปพร้อมกันเรียกได้ว่าเป็นแมงมุมบ้านนี้นะครับแมงมุมบ้านอื่นต้องอิจฉานะฮะกินดีอยู่ดีทุกมือ้อมาคุณยายมาดูใกล้ๆมาดูว่าตัวมันโตขึ้นไหมเฮ้ยอยู่ไหนโอ้โหแมงมุมคุณยายครับ แมงมุมตัวโตขึ้นมากนี่คือแมงมุมยายนะฮะไม่ใช่แมงมุมลายดูขนาดของมันครับจะสูงเท่าตัวคุณยายอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหคุณยายเอาอะไรใส่เข้าไปในเนื้อนั้นหรือเปล่าทําไมตัวโตขนาดนี้ตัวมเริ่มเลยเชื่องด้วยนะนี่คือความสามารถของคุณยายนะครับ เลี้ยงแมงมุมให้เป็นหมานะครับเชื่องเป็นหมาเลยถือไม้อันเดียวแล้วคุมได้เลยนะครับจริงแล้วอันนี้นะฮะเป็นมอสตัวใหม่นะครับของคุณยายที่สามารถปรับขนาดของแมงมุมได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะปรับให้มันขนาดใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกเท่าตัวหนึ่งกลายเป็นว่ามันคลั่งทันทีครับมันเกิดอาการคุ้มคลั่งครับหมุนไม่หยุดดูฮะคุณยายยังเซ็งเลยนะครับมอสตัวนี้นะฮะสามารถ ปรับเรื่องเวลาได้นะครับให้มันเป็นสโลโมชันแล้วก็ปรับเรื่องกราวิตี้ได้นะครับพวกเรื่องเกี่ยวกับแรงดึงดูดแรงน้าถ่วงนะฮะของก็จะลอยได้แบบสโลโมชันด้วยนะฮะเดี๋ยวลองดูตอนนี้ปรับสโลโมชันแล้วนะครับนี่เป็นการปรับสโลโมชันดูคุณยายครับจะค่อยๆเนิบๆแมงมุมนี้เมื่อกี้หมุนเร็วมากนะฮะตอนนี้ก็หมุนอย่างชา้ชาๆ ดูครับดูทุกอย่างมันช้าไปหมดเราก็เดินช้าด้วยนะฮะจริงๆจะปรับให้ช้ากว่านี้อีกก็ได้นะฮะแต่ว่านี้ก็ช้ามากแล้วปรับช้าแบบนี้เอาไว้ดูพวกฉากฉากปแปลกๆของคุณยายได้นะฮะนี่คือกราวิตี้นะครับปรับแรงโน้มถ่วงทุกอย่างลอยขึ้นมาหมดยกเว้นคุณยายนะ,ะแม่มุมลอยไหมนะรู้สึก,กจะไม่ลอยนะแต่ตัวเราก็ลอยนะฮะเหมือนอยู่ในห้วงอวกาศนะครับดูของมันลอยขึ้นมาหมดเลย ข้างล่างมันลอยขึ้นมาบ้างไม่ลอยบ้างนะมันติดกันอยู่บ้านคุณยายอยู่ในอวกาศแล้วนะฮะตอนนี้อะไรมันร่วงจังเลยสุดท้ายนะครับเรามาดูคุณยายตีเราในแบบสโลโโมชันกันดีกว่านะฮะดูว่ามันจะมันจะเป็นยังไงนะครับเงื้อมือมาเอ้ย <c oughs> เสียงมาก่อนภาพความ นี่คือปรับโซลโมชันประมาณหนึ่งนะฮะยังไม่ได้ปรับเยอะมากยังไม่ล้มอีกะฮะหัวยังไม่ถึงพื้นถึงยังเนี่ยตายยากตายเย็นนะครับตอนนี้โดนตีในแบบโซลโมชันนะฮะก็เป็นมอดตัวใหม่นะครับเอามารีวิวให้ดูกันนะฮะ